เราเห็นนะคะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยยังมีฝนตกลงมาอยู่นะคะในขณะเดียวกันมีถึง7เขื่อนที่มีปริมาณน้าเกินเกณฑ์ควบคุมก็ต้องมีการเร่งระบายน้ําไปแต่ว่าในขณะเดียวกันแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่ก็ยังมีอยู่นะคะทาให้มีหลายเขื่อนหลายอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําน้อยกว่าร้อยละ30ค่ะในจํานวนนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งแล้วก็เป็นขนาดกลางถึง35แห่งเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยมีคําเตือนไปถึงเกษตรกรว่าต้องงดทํานาปรังนะคะจะได้ไม่มี ความเสียหายเกิดขึ้นในอนาคตจากภาวะภัยแล้งค่ะโดยเฉพาะที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทับเสลาอําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในอ่างเก็บน้ําที่กําลังประสบปัญหานะคะหลังจากพื้นที่ต้นน้ําในป่าห้วยขาแข้งเกิดฝนทิ้งช่วงทําให้ไม่มีน้ําไหลลงมาเติมในอ่างตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะล่าสุดมีปริมาณน้ําในอ่างเพียงแค่42ล้าน2อง0กาลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละยี่ 16.43ของความจุเท่านั้นนะคะความจุอ่างมีถึง160ล้านแต่ว่าปริมาณน้ําล่าสุดยอยู่แค่ที่42ล้านเท่านั้นเองนะคะมีน้ำใช้การได้เพียง25ล้าน2 9 0 0 0 0ลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นไม่เพียงพอต่อการเกษตรโดยเฉพาะการทํานารอบใหม่ค่ะเพราะว่าจะต้องเก็บน้ําหรือว่าสงวนน้ําไว้เพื่อรักษาระบบนิเวศและเพื่อการอุปโภคบริโภคค่ะ ทางโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทับสลาวก็เลยออกหนังสือแจ้งเตือนเกษตรกรทั้งในและก็นอกเขตชลประทานในอ้าอเภอที่รับผิดชอบนะคะ5อําเภอที่ว่านี้มีอําเภอลานสักน้องช้างทับทานน้องขายยางและอำเภอเมืองเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือเลยนะคะไม่ทําการเพราะปลูกข้าวต่อเนื่องหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีไปแล้วพูดง่ายๆก็คือให้งดทํานาปรังค่ะแล้วก็ให้ไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้น้ําน้อยทดแทนเพื่อลดความเสีย หายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ